เห็ด3อย่างทานแล้วดีทานถี่ต้านมะเร็งเห็ดจะเป็นเห็ดอะไรก็ได้ตั้งแต่3อย่างขึ้นไปถ้าได้ถึง5ชนิดได้ยิ่งดีจะเป็นเห็ดสดเห็ดแห้งก็ได้ตามใจแต่ต้องเป็นเห็ดที่ทานได้เพราะในตัวเห็ดจะมีสารโปรตีนแต่ละชนิดไม่มากแต่การที่เรานำเอาเห็ดมารวมกันนั้นสารเคมีในเห็ดแต่ละตัวจะมารวมกันและเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนโปรตีนในเห็ดให้เป็นกรดอะมิโนที่มีคุณค่ามากในการต่อต้านและช่วยในการขจัดเซลล์มะเร็งให้ลดจำนวนลงได้สำหรับผู้ป่วยมะเร็งควรทานทุกวันจะทานในรูปน้ำต้มเห็ดหรือนำเห็ดมาปรุงอาหารแทนเนื้อสัตว์ก็ได้ในประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีคนสูบบุหรี่มากเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวแต่สถิติการเป็นมะเร็งปอดน้อยกว่าประเทศอื่นๆมากเพราะเขาทานเห็ดกันมากนั่นเองนอกจากนี้เรายังสามารถทานเห็ดร่วมกับใบมะรุมได้อีกด้วยหนึ่งจากเห็ดนี้จะไปทำงานร่วมกับใบมะรุมได้เป็นอย่างดีประโยชน์จากเห็ด3อย่างเห็ดเป็นอาหารที่มีไขมันต่ำและไม่มีคอเลสเตอรอลมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์อย่างโพแทสเซียมซึ่งช่วยลดความดันโลหิตและซีลิเนียมซึ่งเป็นตัวสารต้านมะเร็งรวมทั้งยังมีวิตามินต่างๆและกรดอะมิโนต่างๆที่ร่างกายต้องการในปริมาณพอสมควรกินเห็ด3อย่างก็จะยิ่งได้ประโยชน์ยิ่งกว่ากินเห็ดเพียงอย่างเดียวเห็ด3อย่างเมื่อรวมกันนั้นจะมีค่ากรดอะมิโนที่สามารถลดอัตราการเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ทั้งยังช่วยล้างพิษที่สะสมในตับทั้งจากอาหารและสารเคมีเช่นพิษจากสุราสารตกค้างในเนื้อสัตว์สารเคมีจากเครื่องสำอางและพิษจากสารอนุมูลอิสระออกจากนั้นยังล้างไขมันในตับทำให้ตับแข็งแรงสร้างเม็ดเลือดแดงได้ดีการกินเห็ด3อย่างที่ว่านี้ก็คือเห็ดอะไรก็ตามที่กินได้ไม่ว่าจะเป็นเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเห็ดหูหนูเห็ดเข็มทองและอื่นๆและจะนำมาทำแกงเลียงแกงส้มต้มยำย่างหรือทำอาหารประเภทใดก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันนอกจากนั้นยังต้มเป็นน้ำซุปเห็ดดื่มก็ได้ด้วยโดยการนำเห็ดอะไรก็ได้3อย่างมาล้างหั่นและนำไปต้มรวมกันในน้ำสะอาดใส่ตูมแว่นที่ปิ้งจนหอมมาต้มรวมกันดื่มแทนน้ำซุปได้ส่วนเนื้อเห็ดนำไปทำอาหารอื่นๆได้อีกด้วย